สนับสนุนโดยฮานนางนางเฟอร์นิเจอร์สำหรับใครที่มีความสนใจอยากซื้อบานประตูบานป้องเยี่ยมวงกบโต๊ะต่างทุกแบบทุกชนิดบัวจะขนาดใดก็ตามแถมยังมีการจัดส่งฟรีเฉพาะตัวเมืองตะแคกเท่านั้นราคาเป็นกันเองบ่พอใจทางเฮายินดีคืนเงินสถานที่บ้านจอมเพชรเมืองตะแคกแขวงขมวนสำหรับเบอร์โทรแม่นด้านรูปวิดีโอนี้เลยเนาะ5ซาสุกิคานที่ใช้เวลานอนหลายที่สุดในโลกการนอนหลับพักผ่อนก็เป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนและสัตว์เพื่อเป็นการสะสมพลังงานสำหรับใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับมนุษย์การนอนหลับเพียงแต่6-8ชั่วโมงก็เพียงพอแล้วแต่กับสัตว์ที่จะก้าวนั้นก็จะแตกต่างกันไปมื้อนี้ทางช่องของบุหลายจะแกกจะพาทุกคนไปเบิ่งกลไกการเฮ็ดเวียกของสัตว์ขี้ค้านที่สุดในโลกซึ่งแต่ละตัวจะมีความพิเศษแนวใดก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe และกดกระดิ่งข้างๆด้านล่างวิดีโอนี้เนาะแล้วเฮาไปเบิ่งพร้อมกันเลยอันดับที่5รีเมอร์ซึ่งเชื่อกันว่าหลายคนคงบ่เคยเห็นสัตว์แบบนี้เนาะซึ่งมันเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมแห่งเกาะมาดากัสการ์มีรูปร่างทั่วไปคล้ายกับลิงมีดวงตามนใหญ่ขอบตาสีดำและมีลวดลายขาวดำเทิงหางเป็นเอกลักษณ์อาศัยอยู่ในต้นไม้สูงๆเพื่อป้องกันตัวเองจากนักล่าส่วนเมนูพิเศษของมันก็คือผักหมากไม้และแมลงด้วยความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่บ่ค่อยมีนักล่าเฮ็ดให้รีเมอร์กลายเป็นสัตว์สุดชิลที่ใช้เวลานอนประมาณ16ชั่วโมงต่อมื้อกันเลยอันดับที่4ออฟโพซัมออฟโพซัมเป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่นอนหลายกว่าชนิดอื่นคือนอน19ชั่วโมงต่อมื้อออฟโพซัมเป็นสัตว์ตัวน้อยที่มีกระเป๋าหน้าท้องคล้ายกันกับจิงโจ้อาหารที่มันมากก็คือแมลงและพืชผักนอกจากนี้ออฟโพซัมยังเป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการปรับตัวได้เก่งหลายซึ่งนักวิทยาศาสตร์หลายคนสันนิษฐานว่าออฟโพซัมปรับระยะเวลาในการตื่นตัวของตัวเองให้น้อยที่สุดและใช้เวลาหมดมื้อไปกับการนอนอยู่ในห้างเพื่อหลีกเลี่ยงจากนักล่าทั้งหลายอันดับที่3ตัวนิ่มตัวนิ่มหรืออามาดิโลสัตว์ตัวน้อยลักษณะคล้ายกันกับหนูแต่มีเปลือกแข็งเหมือนเป็นเกาะปกคลุมอยู่อ้อมตัวเมื่อถูกคู่ค้ามหรือถูกโจมตีตัวนิ่มจะคดตัวมนกลายเป็นลูกบานที่เป็นเกาะป้องกันจากศัตรูเฮ็ดให้สัตว์อื่นๆบ่สามารถเฮ็ดอันตรายมันได้และตัวนี้ก็เป็นสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่มีเวลาการนอนยาวต่างจากชาวบ้านชาวช่องเขาด้วยระยะเวลาในการนอน19ชั่วโมงต่อมื้อกันเลยก็เท่ากันกับออฟโพซัมนั่นแหละอันดับที่2สล็อตสล็อตหรือคนลาวมักเอิ้นว่าตัวขี้ค้านเพราะนอกจากสล็อตจะใช้เวลาในการนอนแต่ละมื้อกว่า20ชั่วโมงแล้วมันยังเป็นหนึ่งในสัตว์ที่เสื่องช้าที่สุดในโลกอีกหลายคนอาจจะคิดว่ามันให้ตัวแบบนี้ก็สมกันกับชื่อตัวขี้ค้านของมันแล้วล่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วสล็อตบ่แม่นสัตว์ที่ขี้ค้านอย่างที่ไปไผคิดแต่ด้วยกลไกการเฮ็ดเวียกห่างกายของพวกมันที่เฮ็ดให้สล็อตเป็นสัตว์ที่มีอุณหภูมิภายในห่างกายต่ำหลายมันจึงต้องค่อยๆขยับตัวเพื่อรักษาอุณหภูมิของมันนั่นเองอันดับที่1มีโคอาลาสัตว์สุดน่าหักขวัญใจสาวๆทั้งหลายซึ่งที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ที่นอนหลายที่สุดในโลกก็เพราะว่าในแต่ละมื้อโคอาลาจะใช้เวลานอนถึงมื้อละ2ชั่วโมงหมายความว่านอกจากการนอนแล้วตัวมีตัวจิ๋วนี้จะมีเวลาเหลือเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นในแต่ละมื้อที่จะกินอาหารผสมพันธุ์และอื่นส่วนอาหารที่มันมากก็คือใบยูคาลิปตัสด้วยความที่โคอาลาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหาได้ยากเฮ็ดให้มีโคอาลาเอิ้นได้ว่าเป็นอีกสัญลักษณ์หนึ่งของประเทศออสเตรเลียร่วมกันกับจิงโจ้กันเลย
และนี่ก็คือ5ซัซูกิคาร์ทั้งหลายที่ใช้เวลานอนหลายที่สุดในโลกคิดเห็นจังไหนเกี่ยวกับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมฝากคอมเมนต์มาได้ด้านล่างวิดีโอนี้เลยและถ้าเกิดใครมากก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างนั้นก็อย่าลืมฝากกดกลุ่มติดตามหรือกดกลุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆเพื่อจะพัดคลิปใหม่ๆทางช่องของพวกเฮาสำหรับมื้อนี้บริษัทแขกลาไปก่อนสบายดี